ัสดีท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้กันแต้มฝันนะคะวันนี้ค่ะเราพาผู้ชมมาชมในเรื่องของยุวมคุเทศยุววิจัยแล้วก็ยุวชนประกันภัยกันนะคะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะให้ความรู้ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันภัยเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะสวัสดีครับดิฉันนางสาวภัครมัยประชาสิริกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะผมนายณัฐากรสำลีปั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราทั้ง2คนก็จะพามาชมกิจกรรมภายในโรงเรียนต่างๆมากมายเลยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่เอและโรงเรียนเรานะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะไปชมยุวชนประกันภัยยุวมคุเทศยุววิจัยครับน้องกิ๊กค่ะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมกิจกรรมยุวชนประกันภัยค่ะตามมาเลยค่ะยุวชนประกันภัยเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารประกันภัยไปสู่เพื่อนๆและคนในชุมชนให้ได้รู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของการประกันภัยค่ะรวมถึงการเรียกร้องสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัยและยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันภัยที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนซึ่งพวกเขาจะได้มีพื้นฐานสามารถนำไปประกอบอาชีพประกันภัยในอนาคตได้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆยุวชนประกันภัยโรงเรียนวัชิรประกันวิทยาคมกันครับค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนยุวชนประกันภัยของโรงเรียนวัชิรประกันวิทยาคมค่ะในจุดนี้นะคะจะเป็นการแสดงนิทรรศการของผลงานการแสดงของพวกเรานะคะที่พวกเราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556นะคะซึ่งพวกเรานะคะมีหน้าที่ในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะและการประกันภัยชีวิตให้กับพี่ๆน้องๆภายในโรงเรียนและผู้ปกครองกับประชาชนทุกคนค่ะโดยการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับข้อมูลภายในชุมชนกิจกรรมขยายความรู้สู่หมู่บ้านและชุมชนกิจกรรมให้ความรู้และคำศัพท์ประกันภัยกิจกรรมรณรงค์7วันอันตรายให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและการจัดแหล่งเรียนรู้ประกันภัยภายในชุมชนค่ะในส่วนนี้จะเป็นส่วนการจัดสื่อด้านการประกันภัยที่เราได้จัดทำขึ้นโดยเน้นวัสดุเหลือใช้เช่นกล่องกระดาษนำมาทำค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเรามีนโยบายลดการใช้ให้น้อยลงและใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นค่ะซึ่งสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้นักเรียนของเราก็จะใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนและอ่านในเวลาว่างตัวอย่างเช่นรถยนต์พรบคันนี้ทำมาจากกล่องกระดาษก็จะมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความคุ้มครองตามพรบติดไว้ตามรถพรบนี้ค่ะและสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรานะคะก็คือการประกวดยุวชนประกันภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกำกับหรือส่งเสริมกิจกรรมการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัยต่างๆนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะครับจะมีรางวัลรองชนะเลิศนะครับอันดับ1 นะครับในปีพ.ศ. 2556นะครับและ
รางวัลชนะเลิศ นะครับในปีพ.ศ. 2557ครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอะไรที่ดีครับค่ะแล้วสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนของเรานี่เองค่ะพี่เอก็จะเป็นกิจกรรมของยุวชนประกันภัยค่ะจะเป็นการแสดงหุ่นมือเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีทุกคนฉันทำเกียรติเป็นตัวแทนกลุ่มยุวชนประกันภัยโรงเรียนรัฐประกันวิทยาคมวันนี้พวกเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพรบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551อย่าไปร้านนี่หมอนหลับตาช้าจริงจังไปกินดีกว่าลาลาลาในขณะนั้นเองอูด้งที่กำลังขับรถบนทางหลวงด้วยความสูงความโชคร้ายก็บังเกิดเมื่ออูด้งขับสวนกับลำเสียงและจัสตินที่กำลังขับรถวิ่งบนทางหลวงโอ้ยไอ้เกียร์ระวังรถติดโว้ยรถของลำเสียงและอูด้งประสานงานกันเข้าอย่างจังเห่อเห่อไม่น่าทำเลยฉันรถทุกคันต้องทำพรบห้ามบังคับอยู่แล้วอ้าวแสดงว่ารถของพวกคุณไม่ได้ทำหรือเนี่ยพรบบังคับนะคะนะคะถ้างั้นโดนอีกกระทงนะไม่นำรถไปจับทำพรบระหว่างโทษปรับไม่เกิน10,000 บาทแล้วรถที่เสียหายนะคะพรบพักบังคับจะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดต่อร่างกายอนามัยและชีวิตหรือพูดง่ายๆซ่อมคนแต่ไม่ซ่อมรถสำหรับรถของคุณอูด้งทางประกันภาคสมัครใจบริษัทจะดูแลเรื่องค่าซ่อมให้ด้วยครับแต่ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดบรมธาตุพระอารามหลวงค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่ายุวมัคคุเทศจะมีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะใช่ครับน้องๆมัคคุเทศนะครับได้บอกประวัติความเป็นมาของพระเจดีย์นะครับและพิพิธภัณฑ์ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับน้องกิ๊กยุวมัคคุเทศเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนฝึกการเป็นมัคคุเทศท้องถิ่นนำชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้แก่เยาวชนค่ะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และยังทำให้เยาวชนได้มีส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะสู่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงของเราค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนิวค่ะเป็นยุวมัคคุเทศจากโรงเรียนวชิราปาการวิทยาคมนะคะและเป็นตัวแทนจากวัดพระบรมธาตุที่จะนำทุกท่านนะคะชมวัดพระบรมธาตุของเราค่ะวัดพระบรมธาตุได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช1858ในต้นอาณาจักรสุโขทัยค่ะเมื่อตีความจากจารึกนครชุมนะคะสันนิษฐานว่าวัดนี้เนี่ยน่าจะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1762ในสมัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ค่ะในปีพุทธศักราช2414นะคะแซพอหรือพญาตากาซึ่งเป็นพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยง
ได้มีศรัทธานะคะที่จะบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์วัดพระบรมธาตุค่ะเจ้าเมืองกำแพงเพชรเนี่ยจึงได้ทำหนังสือขอเรื่องไปทางกรุงเทพค่ะทางกรุงเทพเนี่ยจึงได้ตอบอนุโมทนานะคะและอนุญาตให้ซ่อมแซมได้ค่ะต่อมานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2418พญาตะการเนี่ยได้ถึงแก่กรรมลงค่ะทำให้การบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยชะงักไปค่ะต่อมานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2447พาโป้ซึ่งเป็นน้องชายของพญาตะการเนี่ยได้รวบรวมทุนทรัพย์นะคะและมาบูรณะสังขรณ์จนสำเร็จและได้อัญเชิญฉัตรนะคะขึ้นสู่ยอดเจดีย์เมื่อเดือนที่6ปีพุทธศักราช2449ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นเมืองนครชุมเพียง3เดือนค่ะและในปีพุทธศักราช2543นะคะสมัยท่านพระราชวชิราเมธีขณะสมณศักดิ์เป็นพระศรีวชิราภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุได้บูรณะทาสีทององค์พระบรมธาตุนะคะสร้างรั้วอันร้อยรอบองค์พระบรมธาตุได้ซ่อมยอดฉัตรนะคะและปูพื้นหินแกรนิตรอบองค์พระบรมธาตุจากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญฉัตรนะคะขึ้นสู่ยอดเจดีย์เมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2548ค่ะค่ะประวัติคร่าวๆของวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเนี่ยจะให้เพื่อนได้อธิบายถึงลักษณะขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ค่ะพระเจดีย์พระบรมธาตุนะคะเป็นพระเจดีย์ทรงศิลปะแบบมอญพม่าค่ะซึ่งบูรณะขึ้นเมื่อรัชกาลที่5นะคะโดยมีพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยง2พี่น้องชื่อพญาตะกะและพาโป้ได้รับอนุญาตให้บูรณะพระเจดีย์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยการรื้อพระเจดีย์โบราณ3องค์ออกและสร้างเป็นพระเจดีย์องค์เดียวดังที่เห็นในปัจจุบันนี้ค่ะในขณะรื้อนะคะได้พบเรือสำเภาเงินและโกฏทองคำค่ะภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด9องค์ค่ะขนาดของพระเจดีย์นะคะมีความกว้างยาวเท่ากันด้านละ15วาสูง16วา3ศอกค่ะมีฐานล่างมีฐานล่างชั้นแรกมีฐานล่างชั้น2ซุ้มที่ยื่นออกมาคือซุ้มจรณำค่ะมี4ด้านด้านละ4ซุ้มรวมทั้งหมด16ซุ้มค่ะถัดขึ้นไปคือฐานเขียงนะคะมี3ชั้นเพื่อรองรับองค์ระฆังค่ะภายในองค์ระฆังจะมีลวดลายปูนปั้นประดับซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นลวดลายคล้ายตาประจำตระกูลหรือตาประจำบริษัทแบบยุโรปค่ะถัดขึ้นไปคือป้องฉนัยนะคะมีทั้งหมด7ชั้นค่ะด้านบนสุดคือปรียอดและฉัตรปรียอดเป็นศิลปะแบบมอญซึ่งนิยมทำเป็นปรียาวและฉัตรเป็นฉัตร9ชั้นฉัตรนี้เป็นฉัตรอันที่2ค่ะแล้วเสร็จเมื่อวันที่1ตุลาคม พ.ศ. 2543ฉัตรแรกเราได้นำไปไว้บนพิพิธภัณฑ์ด้านนู้นค่ะแล้วก็จะนำนักท่องเที่ยวนำชมพระเจดีย์นะคะเช่นนี้ค่ะWe'll be right back.
ะก็เข้ามาจากอาจารย์แนะนำค่ะแล้วก็สมัครใจเข้ามาทำเพราะว่าอยากมีทักษะการแสดงการพูดเนี้ยค่ะค่ะก็เข้ามาก็ตอนแรกอาจารย์เขาชวนมาค่ะแต่ว่าตอนนั้นเรามีงานอยู่เรายังไม่ได้มาค่ะทีนี้พอเพื่อนชวนมาอีกรอบนึงตอนนั้นเราไม่มีงานเราก็เลยเข้ามาลองทำดูค่ะเผื่อว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่พอเข้ามาแล้วมันก็ทำให้เรามีทักษะการพูดการแสดงออกเพิ่มขึ้นสิ่งที่มายูวามาคุเทศต้องมีเนี่ยก็คือยูคิดว่าต้องมีความมั่นใจค่ะถ้าไม่มีความมั่นใจเนี่ยเราก็จะไม่กล้าเผชิญหน้ากับพวกนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เขามาทำบุญหรือว่ามาท่องเที่ยวที่วัดอะค่ะค่ะก็ต้องมีความกล้าแสดงออกเหมือนกันค่ะเพราะจะได้มีความสามารถดีๆจะได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะเป็นเวลาว่างให้มาช่วยวัดค่ะก็ส่วนมากที่นิวลงมาทำพื้นที่ข้างล่างนะคะที่เจอเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าลงทัวร์มาค่ะก็มาจากทัวร์ต่างๆนัดคือเป็นตารางเที่ยวมาค่ะเขาก็ชมนะคะว่าคือตอนแรกเขาก็ถามก่อนนะคะว่ามาทำอะไรยังไงได้ยังไงปุ๊บเขาก็พอเราแนะนำหรือว่า อธิบายอะไรให้เขาไปเขาก็ชมเราค่ะว่าเรามีความรู้เรามีความกล้าแสดงออกอะไรประมาณนั้นค่ะค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดนะคะก็นิวก็คิดว่าควรจะใส่กางเกงหรือว่ากระโปรงขายาวค่ะก็คือต้องปฏิบัติตามกฎของวัดนะคะไม่ทำตัววุ่นวายหรือว่าไม่เหมาะสมกับทางวัดค่ะเป็นยูวามากุเทศนะคะก็ดีได้ฝึกทักษะแล้วก็ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะต่อไปอาจจะเป็นไกด์นำเที่ยวที่ใหญ่กว่านี้ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองมาเป็นยูวามากุเทศดูค่ะเพราะจะได้ฝึกความมั่นใจของตัวเองค่ะแล้วก็ได้กล้าแสดงออกกับผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดค่ะและได้ช่วยเหลือวัดด้วยค่ะนิวก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอได้เข้ามาทำงานที่นี่ค่ะรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าเรามีทักษะการพูดการแนะนำหรือว่าการอธิบายอะไรเพิ่มขึ้นนะคะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ค่ะและฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่อยากจะมาเป็นมะคุเทศหรือว่าอยากจะมาฝึกพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มาลองตรงนี้ดูนโยบายของโรงเรียนนั้นก็เป็นการที่เราได้ร่วมมือร่วมใจที่กำหนดว่าเราจะสร้างนักเรียนของเราให้เป็นคนดีคนเก่งและก็มีความสุขโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะร่วมมือกับทางชุมชนรอบด้านของโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เกิดความรู้และทักษะที่คู่กับชุมชนไม่แตกแยกจากชุมชนดังนั้นโรงเรียนเราก็เลยได้ดำเนินการโครงการที่สำคัญต่างๆร่วมกับชุมชนและก็ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์โดยได้รับรางวัลต่างๆระดับประเทศหลายรางวัลอย่างเช่นเราได้ร่วมมือกับทางวัดพระบรมธาตุซึ่งเป็นพระอารามหลวงโดยรองเจ้าหน้าจังหวัดกำแพงเพชรท่านพระราชวัชระเมธีซึ่งท่านนั้นได้ให้ความอนุเคราะห์และก็สนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอดและโรงเรียนกับทางวัดพระบรมธาตุก็ได้ร่วมมือกันในการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของชุมชนและท้องถิ่นครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าวัดหนองลังกานะครับน้องจิ๊กเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยค่ะวันนี้
ยุววิจัยและเราสองคนนะคะก็จะพาทุกท่านไปสำรวจภายในวัดกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาเลยนะคะยุววิจัยเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยเข้ามาร่วมทำวิจัยและมีคุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้กระตุ้นให้เด็กได้ทำการสืบค้นประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนและวิถีการดำเนินชีวิตเยาวชนเกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ค่ะตอนแรกที่ทำโครงการยุววิจัยนะคะคือเริ่มจากหลวงพ่อเนี่ยได้สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วต้องการนักสื่อความหมายหรือว่ามัคคุเทศก์เนี่ยเอามาให้ความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัดนะแล้วก็คราวนี้ก็ได้เปิดการอบรมแล้วก็เด็กก็ได้ทำงานด้านนี้มาตลอดนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือทำงานบนพิพิธภัณฑ์นะคะต่อจากนั้นก็คือหลวงพ่อได้ทำโครงการวิจัยขึ้นมาเมื่อมีโครงการวิจัยขึ้นมาเราก็หยิบจากเด็กที่ทำงานด้านนี้ขึ้นมาเป็นยุววิจัยทำงานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีนะคะสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในแหล่งโบราณคดีแล้วก็เอามาศึกษาว่ามันน่าจะพัฒนาให้เป็นอะไรอีกนะคะแล้วเราก็มีการอนุรักษ์แล้วจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือให้คนในชุมชนน่ะได้รู้ว่าบ้านเราก็ยังมีของที่บรรพบุรุษนะคะได้สร้างไว้ให้จากการที่ทางวัดพระบรมธาตุโดยมีเจ้าอาวาสคือพระราชวชิระเมธีด็อกเตอร์นะคะท่านก็ได้เข้ามาบรรยายเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในตำบลนครชุมที่โรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมอะค่ะแล้วกลุ่มของพวกหนูก็ได้เข้าไปรับฟังบรรยายค่ะจึงแล้วก็ได้เข้าไปอบรมเป็นยุวมคุเทศค่ะโดยมีหลวงพ่อท่านก็ได้เห็นว่าเข้ามาเป็นยุวมคุเทศแล้วก็ให้เราเข้ามาทำงานวิจัยด้วยอะค่ะก็จะเข้ามาศึกษาในพื้นที่จริงนะคะก็จะมาดูว่าที่วัดนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมยังไงแล้วก็เข้ามาดูด้วยว่าวัดนี้มีความลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไรด้วยค่ะแล้วก็ได้เข้ามาดูว่าวัดนี้มีความรกร้างแล้วก็ขาดการดูแลมานานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่แรกนะคะเราเป็นยุวมคุเทศก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็ได้ฝึกอบรมการพูดและการศึกษาประวัติศาสตร์ของในแหล่งโบราณคดีนั้นๆด้วยค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็ได้นำความรู้ในแหล่งโบราณคดีวัดเกี่ยวกับวัดต่างๆนะคะมาต่อยอดในเรื่องในการทำเป็นยุววิจัยค่ะคือก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีนะคะเราก็ได้เห็นสภาพแหล่งโบราณคดีรอบๆค่ะว่าความแบบปัญหาที่พบอะค่ะเราก็จะพบเยอะคือว่าขาดการดูแลไม่มีคนดูแลชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยรู้จักวัดนี้เป็นที่ดีเท่าที่ควรค่ะเราก็ต้องเข้ามาทำหน้าที่ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเผยแพร่ให้ใครแล้วก็ต้องเข้ามาศึกษาแล้วก็นำแล้วก็ชักนำให้ทุกคนนะเห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษไทยของเราสร้างขึ้นมาค่ะเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่บรรพบุรุษของเราสร้างมาเราจึงควรเห็นค่าค่ะคือเราก็อยากให้เห็นคุณค่าของวัดนะคะวัดเป็นสิ่งที่สามารถเรามาท่องเที่ยวได้ค่ะแล้วก็ได้นำความรู้นะคะของวัดนะคะไปบอกให้คนอื่นได้มาเที่ยวรู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่รู้จักอนุรักษ์ไว้อะค่ะครับผมเราก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วนะครับจากน้องๆยุววิจัยนะครับซึ่งให้ความรู้ต่างๆกับทุกๆคนนะครับค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบราณสถานหรือวัดต่างๆที่เราได้ไปเที่ยวชมมาในวันนี้ค่ะทำให้เราทุกคนนะคะหรือเยาวชนไทยทุกคนตระหนักถึงที่จะเรียนรู้และอนุรักษ์โบราณสถานให้อยู่ต่อไปค่ะพวกเราทุกคนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามฤดีมีความรู้สู่ความเจริญน้องกลุ่มนี้ค่ะเขาต้องมีความเสียสละในการที่จะมาให้ความรู้นะคะกับนักท่องเที่ยวแล้วก็กับเพื่อนๆด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็โบราณสถานโบราณที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะวัดค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการผู้การแต้มฝันหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ